จะทำได้หลายแบบก่อนที่จะทำสัญญาสิกขาบางคนต้องทำสมาธินำปัญญาบางคนเจริญปัญญาไปก่อนสมาธิเกิดทีหลังบางคนทำสมาธิและปัญญาควบกันทำได้หลายแบบนะทางใครทางมันแต่ละคนไม่เหมือนกันคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนเหมือนกันทุกคนนะบางคนก็สอนให้ทำสมาธิก่อนพอจิตถอยออกจากสมาธิแล้วมารู้กายเห็นร่างกายหรือเห็นเวทนาการรู้กายการรู้เวทนาในท่าที่ทำสอนไว้นะว่าเหมาะกับสมถะอย่างนี้แต่จากการสำรวจเท่าที่สำรวจดูคนที่ภาวนาด้วยการรู้กายเนี่ยเกือบจะไม่ทำสมถะเลยนึกจะยกเท้าย่างเท้าก็ยกไปเลยนึกจะรู้ลมหายใจก็รู้ดุยดุยไปรู้อิริยาบถสี่ก็รู้ดุยดุยเข้าไปเลยมันจะรู้ด้วยจิตที่ไม่ตั้งมั่นพอเรียนผิดบทเรียนนะงั้นกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานถ้าไม่เล่นฌานนะพอไปรู้กายถ้าจิตจะถลำลงไปอยู่ในกายใช่ไม่ตั้งมั่นจริงหรอกรู้ไม่ได้จริงเส้นทางเส้นที่สองสำหรับคนที่จะเจริญปัญญาก็คือใช้ปัญญานำพวกเราส่วนใหญ่ที่เป็นคนเมืองเนี่ยที่คือหัวข้อในการพูดแบบนี้นะการเจริญสติในชีวิตประจำวันเราต้องใช้ปัญญาของเราเนี่ยใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยคอยรู้กายคอยรู้ใจในปัจจุบันนี้แหละดูไปเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปโดยเฉพาะรู้สึกทางใจเนี่ยรู้สึกให้มากไว้พวกเราที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวันนะทำงานที่ต้องคิดมากๆเนี่ยใจเราฟุ้งซ่านใจเราไม่มีแรงเท่าไหร่หรอกใจเราไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นยากเหลือเกินที่เราจะมองทะลุร่างกายเข้าไปเห็นรูปวิปัสสนาไม่ได้เห็นร่างกายนะเราเห็นอะไรเห็นมือไหมมือไม่ใช่รูปนะมือเป็นสมมติปัญญาตัวนี้เข้าใจยากแล้วมือลองจับมือตัวเองอย่าจับคนอื่นนะลองจับตัวเองรู้สึกไหมมันเป็นท่อนๆอะไรรู้สึกไหมมันแข็งๆตรงนี้แข็งตรงนี้อ่อนอะไรเงี้ยรู้สึกไหมแต่ละที่ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมมันบอกไหมว่านี่คือตัวเรามันพูดไหมว่านี่คือมือเรามันไม่พูดนะสัมผัสลงไปสิ่งเนี้ยนี่สัมผัสอะไรนี่สัมผัสธาตุดินทำไมนะธาตุดินธาตุดินไม่ใช่มือแล้วใช่ไหมเป็นอะไรเป็นท่อนๆอันหนึ่งสังเกตไหมมือเนี่ยที่เราจับเนี่ยบางที่ก็อุ่นใช่ไหมบางที่ก็เย็นรู้สึกไหมมีทั้งอุ่นมีทั้งเย็นนั่นคืออะไรนั่นคือธาตุไฟนะรู้ธาตุไม่ใช่รู้ง่ายๆนะไม่ใช่กิ๊กๆก๊อกๆแล้วบอกว่ารู้ธาตุนะรู้มือรู้เท้ารู้ท้องไม่เรียกว่ารู้รูปหรอกความจะทะลุสมมติบัญญัติของมือของเท้าของท้องเข้าไปได้ของลมหายใจเข้าไปได้ไปเห็นรูปแท้ๆไม่ใช่ง่ายถ้าจิตไม่ทรงฌานจริงๆไม่ยากที่จะเห็นแต่ถ้าดูนามธรรมนั้นจะง่ายพวกเราแต่ละวันแต่ละวันนั้นเราเหนื่อยอยู่แล้วเราฝึกตั้งแต่ตื่นนอนตอนที่หลวงพ่อหัดปฏิบัติเราเข้าฝึกตั้งแต่ตื่นเลยเล่านิดหนึ่งก็ได้มีเวลาที่ไหนหลวงพ่อตั้งแต่7 ขวบเมื่อปี02พ่อพาไปวัดอโศกอารามไปกราบท่านพ่อรีท่านก็เลยสอนอานาปานสติท่านสอนง่ายๆนะเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราก็กลับมาทำนะเราก็หายใจเข้าหายใจออกทุกวันเลยจิตสงบอยู่กับลมหายใจถ้าเล่นสมถะมานานนะทำแต่สมถะแล้วขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกเพราะว่าไปเรียนกับท่านพ่อรีได้ไม่กี่ครั้งนะท่านมรณภาพไปไม่มีครูบาอาจารย์จะสอนต่อเราก็ทำวิปัสสนาไม่เป็นเราก็ทำแต่สมถะทำเรื่อยๆมาจนปี25กุมภา25ไม่ไปกราบหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนหลวงพ่อบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองให้อ่านจิตตนเองคำว่าอ่านมีนัยยะนะอ่านไม่ใช่ให้เป็นนักอ่านไม่ใช่ให้เป็นนักประพันธ์ใช่ไหมเป็นนักอ่านไม่ใช่นักวิจารณ์ใช่ไหมเป็นนักอ่านไม่ใช่ผู้กำกับเวทีใช่ไหมอ่านหมายถึงว่าสภาวะมันเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอ่านตัวเองใจเรามีความโกรธขึ้นมารู้ว่ามันโกรธใจมันโลภขึ้นมารู้ว่ามันโลภใจมันลอยไปรู้ว่าใจลอยใครรู้จักใจลอยบ้างรู้สึกไหมเด็กสมัยใหม่บางคนไม่รู้จักคำว่าใจลอยนะมันรู้จักคำว่าเหม่ออะไรอย่างเงี้ยเอาใครรู้จักเหม่อไหมเนี่ยเด็กเริ่มเด็กเริ่มไปยักหน้าแล้วก็ใจลอย
อย่างนี้ยิ่งลอยหนักกว่าเก่าหลงไปคิดเลยเนี่ยหัดดูสภาวะไปนะดูไปการเจริญปัญญาเนี่ยถ้ารู้รูปนะให้รู้ลงปัจจุบันถ้ารู้จิตนะให้ตามดูไปได้พวกเราดูจิตไปนะส่วนใหญ่จะต้องดูจิตแต่บางคนเหมาะกับการดูกายหลวงพ่อก็จะพาให้ดูกายสอนให้ดูกายแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีกรรมฐานสำเร็จรูปนะการทำกรรมฐานไม่ใช่แมชโปรดักต์ไม่ใช่ปั๊มปั๊มปั๊มออกมาได้บางคนมาถามหลวงพ่อเมื่อไหร่หลวงพ่อจะจัดคอร์สหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่มีปัญญาเพราะคนแต่ละคนจริตนิสัยไม่เหมือนกันบางคนต้องรู้กายบางคนต้องรู้เวทนาบางคนต้องรู้จิตถ้าเราทำกรรมฐานไม่เหมาะสมกับจริตนิสัยของเรานะมันเหมือนเราไปซื้อเสื้อตัวหนึ่งมาเห็นมันสวยอยากได้ไปซื้อมาไม่ได้ดูเลยว่าเราใส่ได้ไหมเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานนะต้องเหมาะกับตัวเองนะอย่าไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งมันใหญ่ไปเราต้องกินข้าวเพิ่มหน่อยเราจะได้ใหญ่เท่าเสื้อหรือว่ามันเล็กไปเราต้องอดข้าวไหมตัวเราจะได้เล็กเท่าเสื้อใครทำอย่างนั้นไม่ฉลาดหรอกทำกรรมฐานเหมือนกันนะอย่าทำตามเพื่อนอย่าทำเพราะว่าอาจารย์สอนอย่างนี้ต้องดูจริตที่ใส่ของเราเองก่อนจะเริ่มปัญญาไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปในการทำกรรมฐานนะสมถะก็ยังต้องเลือกอารมณ์คนจริตนิสัยอย่างนี้ทำสมถะด้วยวิธีนี้ถึงจะได้ผลคนจริตนิสัยอย่างนี้ทำวิปัสสนาอย่างนี้ถึงจะได้ผลพวกเราเคยได้ยินคำว่าจริตไหมจริตมีอะไรบ้างเห็นว่าเคยได้ยินได้ยินบ้างไงราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตใช่ไหมพุทธิจริตนั่นแหละวิตกจริตศรัทธาจริตของมันนี่คือจริตที่ใช้ทำสมถะใช่ไหมเราเคยได้ยินคำว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตไหมไม่ค่อยมีคนได้ยินเพราะว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตเอาไว้แยกอารมณ์ในการทำวิปัสสนากรรมฐานเวลาเราเรียนนะเราต้องเรียนให้ดีนะไม่งั้นมั่วซั่วนะมาถามหลวงพ่อว่าผมเป็นโทสะจริตผมควรจะรู้กายหรือรู้เวทนาหรือรู้จิตดีอันนั้นถามแบบไม่ได้ศึกษาเลยอารมณ์จริตนิสัยในการทำสมถะมี6อันจริตนิสัยในการทำวิปัสสนามี2อันคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตก็คือพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบอย่างเงี้ยพวกนี้เหมาะกับการรู้กายกายหรือเวทนาอันใดหนึ่งเพราะกายหรือเวทนาเนี่ยจะสอนให้เห็นเลยไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์บีบพันตลอดเวลาไม่ใช่ของดีของวิเศษงั้นคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยต้องมารู้กายรู้กายให้มากเลยแต่ถามว่ารู้กายอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่สติจะระลึกรู้กายอย่างเดียวถ้าสติที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วจะเลือกไม่ได้เลยว่าจะรู้กายหรือรู้จิตไม่มีหลอกสายกายสายจิตพอสติที่แท้จริงเกิดแล้วไม่มีสายแล้วนะแล้วแต่สติจะระลึกรู้อะไรแต่เบื้องต้นก็คนไหนเป็นตัณหาจริตรักสวยรักงามรักสุขรักสบายรักความสงบอะไรเนี้ยนะไปดูกายบ่อยๆหน่อยแต่จะดูกายได้ดีต้องมีสมาธิเหมือนหลังนะใจต้องตั้งมั่นสังเกตไหมวิธีฝึกง่ายๆสังเกตไหมร่างกายเป็นของที่ถูกดูอยู่เอาทุกคนลองดูร่างกายตัวเองอย่าดูกายคนอื่นนะรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นของถูกดูดูไปทีละส่วนก็ได้เอาดูหัวแม่มือตัวเองรู้สึกไหมหัวแม่มือหรือมือเนี่ยมันเป็นของที่ถูกดูรู้สึกไหมค่อยๆฝึกนะเรามาฝึกกันตอนนี้คงไม่สำเร็จหรอกดูไปเรื่อยร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราตัวอย่างนี้ได้หรืออย่างบางคนชอบดูท้องของยกเห็นไหมตัวที่พองตัวที่ยกไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ครับจิตอยู่ต่างหากนะร่างกายที่ฟองที่ยกอยู่ต่างหากร่างกายที่ยกที่ย่างที่เหยียบอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหากค่อยๆดูไปนะจิตจะแยกแยกกายออกไปส่วนหนึ่งแยกเวทนาไปส่วนแยกสังขารไปส่วนแยกจิตไปส่วนพอแยกแล้วแต่ละขันแต่ละขันจะไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเราจะขันมันมาประชุมกันรับสัญญาความจำได้หมายรู้เข้าไปหมายว่าเป็นตัวเรานี่สำหรับคนจะดูกายดูยากนะแต่ว่าดูจิตดูง่ายๆใครรู้จักกลุ่ม
ในห้องนี้ยังมีใครไม่โกรธบ้างมีไหมใครจะโกหกว่าไม่โกรธมีไหมใครจะบอกว่าไม่โลภเลยรู้จักไม่โลภอยากโน่นอยากนี่รู้จักหลงไหมหลงแล้วใจลอยไปรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักสงบไหมรู้สึกรู้จักคำว่าหดหู่ไหมหดหู่เป็นไงเซ็งเซ็งเป็นไงรู้จักไหมอิจฉาเป็นไงรู้จักไหมยังไม่รู้จักไปยักหน้าถึงยึดเวลาที่เราหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราขนาดรู้ไปเลยเช่นฟัง